รถล้อหลุดนะล้อหลังหลุดมาดันไปข้างหลังไปถ้ามันถอดได้ก็ที่ถอดล่ะตัวตัวนี้มันเป็นตัวห้อยคือกันตัวย่าแต่ว่ามันอาจจะยืดยุ่นบ่ได้ก็ได้ยืดยุ่นบ่ได้ก็เกินแขนมันน่ะเออถ้าถอดได้ก็ถอดมันถอดบ่ได้เดี๋ยวเล่าหมู่ก่อนครับผมเพิ่นถอดได้ก็บ่โอ้พลิ้งร้องเนี่ยตัวนี้จอดแบบหมุนขาไม่ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูตัดหางไว้นะครับแล้วก็ช่างก็ถอดล ตัวเก่ามาลุยมาลุยนี่บอกปั๊บนี่บอกนี่บอกคู่มันตัวนี้ไปจับจับตัวนี้เอ้ยมันอยู่ทางไหนวะโอ้ยแถลงว่าจะเกือบที่ไรไหมนี่เลยค่ะนี่ครับสาเหตุที่ทำให้ล้อเบี้ยวล้อเกือบหลุดหมอนรองผมมีอยู่เรื่องบอกรอบนั่นน่ะแต่ว่าน็อตมันบ่มีน็อตมันก็คือเก่าเนี่ยตัวที่หักแล้วน็อตมันใส่บ่ได้พอเลือดใส่แขนหมอแขนแต่ท้ายนี้มี2ตัวตีมีอยู่ตีว่ามีถามเมื่อเช้าอยู่ตีว่ามีอยู่ถามซื้อมาบ่ครบไงบูดบูดเองโอ้ขอใส่น้ำมันซอยโอ้เกือบพอออกไหมพี่เก่งเสื่อมหรือเปล่ายังต้องไอ้ใส่ครบก่อนครับอ๋อพี่เก่งย้ำฟังพูดหน่อยนะให้ผมได้ด้วยกรอบฟังก็ได้เรื่องไอ้เสื่อมย้ำซื่อๆนะมันไม่มีอย่างย้ำเชื่อมนะครับเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวเชื่อมที่หลังเพราะว่าต้องใส่อ๋อให้มันเข้าที่ก่อนให้ครบก่อนน็อตในนี่เปลี่ยนใหม่2ตัวเลยซาเลก็ใช่ตัวเก่าน็อตตัวนี้ไหมน็อตตัวนี้เปลี่ยนใหม่ทั้ง2ตัวเลยแล้วมีอยู่ป่ะมีอยู่อ๋อมีอยู่ป่ะถ่ายเดี๋ยวมันเย็นก่อนอันนี้คือไอตัวน็อตเป็นที่ใส่บูทน็อตสลักยาสลักบูทนี่เราเปลี่ยนบูทตัวเนี้ยไอ้นี่มันก็จะมาต่อตัวเนี้ย
เดี๋ยวพาไปดูนี่ของเราก็คือตัวนี้มันแตกเนาะแล้วมันก็จะมีแขนยึดนะมันแตกนะครับแล้วก็ซื้อผมไปซื้อแต่ตัวนี้มาเมื่อเช้านะครับซื้อที่ร้านอะไหล่ของขุดนะครับนี่ก็คือตัวนี้เปลี่ยนแล้วนะครับแล้วเขาก็มาวางมันจะเข้าเบ้าเลยแล้วก็ใช้สแลกเนาะตัวเดิมแล้วแกบอกว่าน็อตตัวนี้เสียหายนะครับเดี๋ยวจะเปลี่ยนให้2ตัวแล้วก็ยึดเรียบร้อยแล้วแกก็จะใส่แขนส่วนตัวแขนน่ะมันต้องเอาไฟเผายางบูทออกเพื่อจะใส่บูทใหม่บูทตัวนึงบล็อกนึงเนี่ยคือใช้2ตัวนะซ้ายขวาทั้งหมดก็จะเปลี่ยนบูท4ตัวแล้วก็มอนรองแหนบตัวนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวแกก็จะต้องเชื่อมดามตรงนี้นะครับย้ำนะซ้ายขวาเนี่ยประมาณนี้ถ้าใครบอกเฮ้ยพี่เพิ่งซ่อมไปใช่มั้ยเราซ่อมคันหน้านะครับอันนี้คันหลังนะถ้าไปซื้อของนะครับถ้ากลัวหยิบไม่ถูกก็แนะนำให้เอาตัวอย่างไปนะเมื่อเช้ามันยังไม่ได้ถอดนี่แค่นี้ตัวนี้ 1,600 นะครับพร้อมบูทนะ 1,600 ประมาณนี้เลยหน้าตาร้อนมันเย็นเรียกว่าแบบดิ่งมากเอาไม่ถูกป่ะเขาหยิบให้หน่อยผมจะรู้ไหมล่ะเป็นเจียรีว่ะเอาอะไรเลยเขาหยิบให้ไงพี่แล้วตอนเราไปซื้อน่ะเขาถามว่าหายี่ห้ออะไรอาชิเคใช่ไหมพอถามว่าหาอาชิเคเสร็จเขาถามด้วยนะว่าดุมอะไรผมก็ต้องให้ลูกสาวถ่ายรูปดุมเนี่ยส่งไปให้เขาดูเขาจะดูว่าบางทีมันมีหลายดุมไงเลยอยู่เลยไม่จะหยิบให้ก็ติดไม่ค่อยแข็งเนาะโมโหเนาะเลยโอ้ยซื้อมาเท่าไหร่ร้อยกว่าบาทร้อยกว่าบาทแพงกว่าทั้งเบิร์ดอ่ะ 1,600 อ่ะไอ้ตัวนี้2ตัวร้อยกว่าบาทโอ้โหตัวเท่าไหร่แล้วตัวละ80มั้ง160เออแม่นโอ้10บาทแต่ว่านั้นเป็นเหล็กไงที่จับมาอ๋อของเสียตี้เป็นเหล็กเอออ๋อของเขาอันใดของเขานี่ของเขาอันนี้บูทเล็กคือใช้ข้างหน้าอันนี้ใช้ข้างหลังอืมแล้วก็ทำแต่ที่เนื้อหินนะเดี๋ยวโป้งทำสีกระทะใหม เชื่อมแล้วเนี่ยแกไม่ได้ซ้ำฝั่งโน้นให้แบบก็จะมันที่ทำไมล้อผลง่ายวะประมาณนี้นี่เหลือแต่ประกอบล้อไม่ได้ถ่ายตลอดนะครับพอดีแกก็ทำงานยุ่งๆนะผมก็วันหยุดก็มีเรื่องเรายุ่งๆเยอะแยะมากมายนี่น็อตที่จะเปลี่ยนให้ใหม่ช่างเก่งเนี่ยพอแกทำเสร็จแล้วแกจะซ่อมสีให้นะเขาเรียกว่าอะไรจะพ่นสีให้นะก็ประกอบคนเองเลยก็ได้ครับThank you.
เบียดไปนิดนึงแค่นี้ก็พอแล้วเอาซะเบียดเลยชิมุนหางยังไงปั๊บฮะเอาเดี๋ยวมุนลงยังไงก่อนโอ้โหกว่าจะหมุนได้นะยังแคบเลยเดินยังเดินไม่ได้เลยชิมล็อกผมสวัสดีครับสวัสดีชาวรถบรรทุกนะครับเรื่องพวกช่วงล่างหางหรืออะไรที่อยู่ใต้หางแบบเนี้ยเราจะไม่ค่อยได้เห็นมันนะครับเราจะไม่ค่อยได้สังเกตนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวพามาดูว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูคลิปตอนที่มันเกิดเหตุการณ์ขึ้นนะเมื่อวันเสาร์ที่แล้วรถล้อหลุดนะล้อหลังหลุดมาดันไปข้างหลังเลยความสุขเหมือนคอยปิดบังความปวดร้าวที่เธอเคยเป็นเธอลืมนึกถึงไปอันที่มันหลุดแตกแต่อันนี้มันเผากลางนะมันก็คือตัวนี้เขาเรียกหมอนรองแหนบอันนี้สายแรกแหนบยึดนะครับหมอนแหนบมันจะวางอยู่บนหมอนนะครับหมอนก็จะวางบนคานอันนี้คือสายแรกครับอันนี้ยึดสายแรกยึดสายแรกก็จะมี2ตัวนะครับยึด4ตัวแล้วก็แหนบวางบนนี้เพื่อที่จะไม่ให้มันขยับนะครับก็จะต้องมีหมอนวางบนคานนะครับแล้วก็จะมีแขนนะครับยึดเพื่อเวลาดึงหรือเวลาเขาตั้งมันจะมีแขนตายที่ตั้งไม่ได้ล็อกข้างหนึ่งแขนนี้ก็จะเป็นแขนที่ขยับได้เสร็จแล้วพอตัวนี้แตกนะครับมีปัญหาแตกปุ๊บแตกตรงนี้เลยมันก็ถอยออกมานะครับเพียงแต่ว่ามันยังติดพวกแหนบเกาะหูอะไรอยู่มันก็เลยทำให้ล้อไม่หลุดนะครับแต่ว่ามันถอยมาเยอะเลยนะเนี่ยมันถอยมาจนไหนอ่ะมองเห็นฝุ่นลิฟมันถอยจนล้อตัวนู้นอ่ะจนขูดบางโคลนครับนี่ก็คือตัวที่เปลี่ยนเดี๋ยวผมหาทางนั่งก่อนฝั่งนี้คือให้เขาเชื่อมแต้มฝั่งนี้เป็นอันเก่าฝั่งนี้ยังอยู่ดีเนี่ยแขนที่มันตั้งไม่ได้ตัวเนี้ยแขนที่มันตั้งได้คือมืดเราจะใช้กันนี่เด็กแขนที่มันตั้งได้นี่ตัวที่เราเปลี่ยนใหม่นะครับที่ทำถ่ายไม่ได้ดูทุกขั้นตอนนะมันก็จะเป็นหมอนรอง
แล้วก็มาวางนะครับแล้วก็จะมีการเชื่อมนิดนึงนะครับยึดแต่จริงๆมันล็อกมันอยู่นะตรงเผากลางเขาวางไว้เฉยๆนะแต่เผาหน้าเผาหลังเขาจะเชื่อมเนี่ยมันจะได้มาอะไรมันก็ต้องเป็นของหางอาชิเคเลยนะมันจะต้องตรงรุ่นนะครับเพราะว่ามันอย่างนั้นมันจะใส่กันมันจะไม่พอดีนะครับก็จะมีการเปลี่ยนบูท2ตัวนะครับตรงนี้กับตรงนู้นนะครับบูทแล้วก็ยึดใส่สาเหล็กเดิมแล้วก็ยึดนะครับแกก็ใช้น้ำมันเครื่องไล่เกลียวให้มันเข้าง่ายๆนะแล้วก็อัดเข้าไปก็จะประมาณนี้เชื่อมเดี๋ยวไปดูฝั่งนู้นหลายรอบแล้วนะหางผมเนี่ยนี่นี่นะครับเนี่ยบูทตัวนี้เปลี่ยนใหม่แล้วก็ผมซื้อมา2ตัวจริงๆมาใส่ข้างละข้างละตัวเป็น2ตัวแล้วมีตรงนี้อีกตัวนี้ย้ำเข้าแน่นดีจังเลยตัวนี้เข้าได้ไม่แน่นเท่าไหร่บูทยังโผล่อยู่เลยประมาณนี้ก็ให้ช่างที่ร้านนะทำตัวไอ้ค่าแรงใส่ก็ 1,000 บาทนะครับค่าแรงใส่ค่าเชื่อมค่าแรง 1,000 บาทแล้วก็จะมีค่าน็อตนะครับเดี๋ยวผมขึ้นราคาให้ดูส่วนค่าของกับค่าบูทที่ผมซื้อมาตัวเนี้ยก็พันกว่าบาทประมาณ 1,600 นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นรายการให้ดูนะครับประมาณนี้ก็ยังไงนะครับก็ฝากเพื่อนๆ นะครับขับรถก็เราเช็คดูดีๆช่วงลงช่วงล่างมีเวลาก็มุดไปดูนะครับไม่มีเวลาก็รู้จักสังเกตเรื่อยๆนะครับเดินรอบรถเป็นการสังเกตที่ดีที่สุดนะครับก่อนที่จะออกตัวอะไรอย่างเงี้ยก็เดินรอบรถสักหน่อยนะครับก็เราก็จะได้เห็นได้รู้นะครับว่าอะไรมันผิดปกติไหมนะถ้าอะไรผิดปกติด้วยที่ผมไม่รู้ผมก็เดี๋ยวผมเล่าให้ฟังก่อนมันผิดปกติยังไงใช่ไหมตอนแรกมันไม่ได้หลุดให้เราเห็นเลยตั้งทีแรกเรามาบรรจุสินค้าแล้วผมวิ่งขึ้นโทเวแล้วผมมองกระจกทางขวานะครับเอ๊ะทำไมหางมันเป๋นะครับเพราะว่าไอ้เผาหลังตัวเนี้ยมันหลุดไปแล้วเนี่ยมันแตกตรงนี้เนี่ยมันก็เสียศูนย์นะครับมันถอยหลังไปมันเสียศูนย์มันถอยหลังไปมันก็เลยทำให้หางเป๋นะครับวิ่งไม่ตรงแล้วก็เลยสงสัยนะพอไปถึงท่าเรือผมลงมาดูชัดเลยทีนี้ผมก็เลยเอาสตรีมัดไว้อย่างที่เพื่อนๆเห็นนะเดี๋ยวตอนท้ายผมจะขึ้นให้ดูอีกรอบนึงนะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะครับก็รู้จักสังเกตรถที่เราใช้ด้วยอันไหนที่เราไม่รู้ผมก็จะได้รู้แล้วผมก็จะมาแชร์คราวนี้แหละนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้ก็แล้วกันถ้าเป็นประโยชน์ก็ฝากคนละ1ไลค์ก็แล้วกันนะเพื่อเป็นกำลังใจของคนทำคลิปก็แล้วกันเดี๋ยวคลิปหน้ามีอะไรก็จะมาลงให้ดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายโอ้ยมีแต่แนว